สวัสดีค่ะวันนี้ก็กาวแห้งแล้วนะคะข้ามวันมาแล้วก็ตอนนี้ประมาณ10กว่าชั่วโมงนะคะเมื่อวานเสร็จประมาณ4อาจประมาณ4ทุ่มนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายแก่ๆก็มากกว่า12ชั่วโมงนะคะคือกาวมันแบบว่าแข็งแรงอ่ะ12ชั่วโมง24ชั่วโมงคือเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกออกจากกันเด็ดขาดเพราะว่าอย่างนั้นเราก็มาแกะนะคะเดี๋ยวเป็นภาพการแกะนี่นะค่อยๆงัดดีนะเดี๋ยวกลับมาค่ะนี่ค่ะขัดเสร็จร้อยนะคะขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอยที่เกิดอุบัติเหตุในตอนตัดไม่ใช่ในตอนขุดช่องนะคะช่องเสร็จนะคะก็หายไปหมดแล้วนะคะโอเคนี่ไม่ใช่รอยนะคะเรียบโอเคไม่เห็นลายชัดขึ้นแล้วก็รอยที่ปรับหน้าเสร็จด้วยเราเตอร์เนี่ยก็หายไปนะคะใบทิ้งก็ขาวขึ้นพอดีเรียบได้เลยเรียนนะคะโอเคสวยงามนะคะเราก็สามารถที่จะเอามันมาตอนนี้เราจะขัดไล่กระดาษทรายก็ได้แต่ว่ายังไม่จำเป็นค่ะเพราะเดี๋ยวว่าเราจะอัดมันนะคะถ้าขัดมันลื่นกันไปตอนอัดเราจะอัดลำบากตอนนี้เราก็จะเก็บผงอีโบนี่นะคะไปลายชัดขึ้นนะคะเป็นอีโบนี่ที่มีลายมันเรียกว่าอะไรนะ โอเคค่ะแล้วเรามาทำดอทอินเลย์ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะจะเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะมีคาบกงคาบกาวแล้วก็ขอไบริ่งที่มันเคลื่อนมาตรงนี้เราก็จะแต่งมันนะคะให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะโอเคขอมือตาเราจะใช้กระดาษทรายนะคะกับมีดแกะสลักนะคะเดี๋ยวกันไกของไม่ในตัวนี้ก็เอาไว้ขุดกาวนะคะที่มันเลาะตามร่องเนี่ยออกให้สะอาดเราใช้เนี้ยแต่งมันแต่ว่าอันนี้น่าได้ออกเก่าออกไปแล้วบ้างนะคะบางส่วนโอเคค่ะมาดูนะคะว่าอันนี้น่าทำไงต่อคือที่น่าทำนะคะไอ้ตรงนี้มันขึ้นมาเราต้องให้มันเข้าฟิงเกอร์บอร์ดใช่ไหมคะอย่ากดหนักนะคะเบาๆค่อยๆสไลด์ไปเหมือนกบนะคะให้มันเข้าฟิงเกอร์บอร์ดพยายามอย่าให้โดนตัวฟิงเกอร์บอร์ดนะคะหรือเขาจะใช้กระดาษทรายก็ได้นะคะตาลีน่าใช้มีดแกะสลักคมๆเอาไม่อินเจแปนนะเพราะว่าเหล็กเขาจะดีแต่ตาลีน่าไม่ค่อยรักษามันเท่าไหร่มันเลยขึ้นสนิมราคาก็ไม่แพงราคาไม่แพงชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 นะคะก็มีหลายชนิดให้เราเล่นเอาเนี่ยเอาไปกันเสร็จแล้วเราค่อยแต่งด้วยกระดาษทรายกระดาษทรายจากแปรงเป็นกระดาษทรายจากแปรงนะคะเรียกว่าแปรงเฟตจะมีเรเดียนเท่ากับเฟตที่เราต้องการตัวนี้ลีน่าใช้เรเดียน12นะคะมือบังโอเคแล้วเดี๋ยวก็มาทำความสะอาดกาวเดี๋ยวลีน่าทำให้มันพอดีก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเหลือคราบกาวแล้วก็จะปรับหน้าให้มันเรียบสวยงามนะคะตัดหัวตัดท้ายเรียบร้อยนะคะเหล่าให้เรียบร้อยหัวท้ายนะคะก็เช็คว่าคงกาวอะไรตรงไหนแน่นไหมตรงไหนไม่แน่นเดี๋ยวเราต้องอัดกาวเพิ่มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาแปรงเรียนมาขัดนะคะซึ่งแปรงมาแล้วนะคะ
จวตใน USA อันนี้ผ่านศึกอีโบนี่มาเยอะอันนี้เรเดียน12ขนาด8นิ้วนะคะใหญ่กว่าโทรศัพท์เครื่องนี้นิ้วหนึ่งโอเคแล้วก็ภาพนะคะแล้วก็ถ่ายไปแน่นอนติดโอเคในเมื่อมันติดเราทำไงเราต้องวางพื้นที่มันเรียบสนิทนะคะเอาคิดตั้งไปก่อนโอเคค่ะเราก็จะเอาเทปกาวนะคะติดฟิงเกอร์บอร์ดแปะกับโต๊ะนี้นะคะหรือถ้าไม่มีโต๊ะเราใช้ฉากก็ได้แต่ก่อนนี้น่าจะใช้ฉากตลอดนะแต่ว่าเราก็เอาแคมนิบฉากหัวป้ายแต่ถ้าเรามีโต๊ะที่มันเนี่ยเรียบตลอดเนี่ยค่ะเนี่ยวางจะเรียบไม่ขยับเท่าไหร่ต้องขยับแรงๆเนาะเราติดหัวท้ายด้วยเทปนะคะแต่แป้งเนี่ยมันจะทะลุมาข้างล่างไหมไม่นะโอเคจะอยู่แค่บนฟิงเกอร์บอร์ดโอเคเดี๋ยวติดกาวก่อนนะคะโอเคเราจะติดเทปกาวชิงเฉียงนี้นะคะ3จุดตรงกลางหัวท้ายก็ลอกออกนะคะวันนี้ง่วงๆเลยนะคะฝนตกทั้งวันเลยโอเคค่ะกดโอเคไม่ขยับแล้วนะคะแล้วก็ดึงแกนนะคะดูจุดถึงกลางให้ดีนะคะโอเคแล้วก็วิ่งนะคะช้าๆโอเขัดมาได้ครึ่งชั่วโมงนะคะเราต้องการเอารอยหน้ามาเนี่ยออกให้หมดด้วยนะคะตาเกลือหน่อยนะคะแต่มันก็ยังไม่โอเคนะมีหน้าขัดนิดนึงค่อยๆขัดช้าๆให้มันเท่าๆกันด้วยนะคะเป็นการปรับเรเดียนของหน้าฟิงเกอร์บอร์ดนะคะมันจะมีรอยแบบไม้มันจะรอยไม้อยู่แล้วนะคะแต่ตัวไม้เองนะคะขัดไปจนกว่ามันจะเรียบทั้งหมดจะเป็นรอยเส้นที่มันของตัวอีโบนี่มันจะแบบว่าเป็นเส้นที่มันแตกเองนะคะแล้วก็ขัดจนมันเต็มมานะคะพอมันเต็มเรียบร้อยแล้วเรามีบางจุดที่เราจะฝังอินเลย์แต่ตัวนี้เราคอนเซ็ปต์ปีหน้าชุดนี้ยังไม่ทำอินเลย์นะคะทั้งคอลเลกชัน5โมเดลนะคะจะไม่มีอินเลย์นะคะถ้าตัวที่มีอินเลย์นี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าจะมีดอกอินเลย์โอเคค่ะเสร็จแล้วกลับมาพบกันค่ะ